าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมปริศนาที่แสนลึกลับขนกากนี่ครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปทำอะไรดีล่ะพอดีเพิ่งตื่นนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมกลางคืนเนี่ยนะอ้าวเฮ้ยอ๋อฮะหลุมปริศนาอีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อแล้วมันมาอยู่อะไรในหมู่บ้านเราวะเฮ้ยใครเป็นคนสร้างหลุมพวกนี้และในหลุมมีอะไรอ๋อเอาอีกแล้วไงเอ้ยฮะหลังบ้านของนุ๊บก็มีเหมือนกันเป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนุ๊บจะต้องลงไปดูซะหน่อยแล้วนะโอเคได้เลยนะนี่เธอห้ามออกไปไหนนะคืนนี้ซอมบี้มันดุเข้าใจป่ะโอเคเลยจ้ะเดี๋ยวฝากลูกไอ้ไม่ดีเดี๋ยวดูแลลูกเองดีมากโอเคคือกลางคืนเนี่ยครับซอมบี้แถวบ้านผมมันดุมากเลยนะมันมีแบบซอมบี้ถือปืนด้วยนะโอเคนี่มันหลุมอะไรวะเนี่ยดูดิอ่าฮะหลุมลึกซะด้วยมีประตูเข้าไปด้วยโอ้ต้องเป็นหลุมที่แบบว่ามีอะไรอยู่ข้างในแน่เลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็จะหยิบอุปกรณ์เซฟตี้ตัวเองไปนะโอเคอุปกรณ์เซฟตี้ของผมนั่นก็คือดาบนั่นเองนะดาบหรือว่าอาวุธนั่นแหละมันเซฟตี้ยังไงเหรอมันก็ช่วยป้องกันตัวเราไงเออก็ให้มันมาสิวะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแล้วก็จะดาบเนี่ยจ้วงเข้าไปเลยนะโอเคนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้างล่างกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขุดบล็อกกันก่อนขุดยังไงเนี่ยเหรอเอ้ยถามว่าขุดทำไมเนี่ยเหรอก็ถ้าไม่มีบล็อกเราก็ลงไม่ได้ไงเราก็จะเจ็บตัวฟรีไงเราจะตายเลยแหละมันสูงมากมันเป็นหลุมที่แบบว่าลึกมากอ่ะจนถึงขั้นที่ว่าตกลงไปยังไงก็ขาหักแน่นอนนะแล้วก็เลยจะเป็นต้องที่จะขุดบล็อกลงไปอย่างนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคผมคิดว่า20น่าจะพอมั้งเนี่ยพออยู่แล้วแหละเหลือเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในหลุมนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่กันแน่นะแล้วใครเป็นคนเอามันมา และใครเป็นคนส่งเข้ามานะฮะโอเคลงมาลึกๆเลยเออโอเคผมคิดว่าน่าจะพอละไหนดูสิอะไรเนี่ยไคยาโกะโอ้เนี่ยมันผีไคยาโกะนี่ว่าอ๋อฮะโอ้ขอดูหน้าหน่อยโอ้ปิดหน้าด้วยวุ้ยหลอนจัดเลยผีไคยาโกะไม่เป็นผีนะมันตายไปแล้วมันหลอกเอ้ยมันจะมาให้เราฆ่าทำไมวะหรือมันอะไรวะเนี่ยอุ๊ยผิดโอเคงั้นแป๊บนึงทำใจก่อนมันเป็นผีใช่ไหมมันก็ต้องตายมาแล้วดิแล้วทีนี้อะไรอ่ะมันเป็นดวงวิญญาณเหรอผีไคยาโกะแล้วมันจะไปหลอกผมที่บ้านป่าวะไม่รู้อ่ะอ้าวก็ให้มันมาสิว้าเฮ้ยผีไคยากงไคยาโกะงั้นเหรอเออฟันโอ้โหตีแรงว่ะหืมอ๋อฮะมันตีแรงว่ะเฮ้ยปีไคยาโกะน่ากลัวมากเลยดูนี่ครับน่ากลัวจัดเลยอ่ะด้วยไหมเฮ้ยถ้าผมฆ่ามันเนี่ยมันจะอาฆาตผมหรือเปล่านะมันจะตามไปหักคอผมถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ้ยไอ้ผีตัวนี้นี่มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยผีไคยาโกะจูออนแต่มันมาในลุคที่แบบว่าเรียบร้อยนะไม่มีคราบลงคราบเลือดนะ
ถ้ามีคาบลงคาบเลือดนี่ผมบอกเลยว่าผมก็เลือกที่จะไม่สู้เหมือนกันเพราะว่ามันหลอนเกินไปกว่าที่ผมจะรับได้นั่นแหละก็ให้มันมาสิวะแต่มันผมยาวถึงโอ้คนบ้าเลยผมยาวถึงหน้าแข้งเลยวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้านี่มันคนหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่หรือเป็นผีนี่หว่านะผีคายโกจูออนนะทำไมต้องจูออนทำไมไม่จูออฟไอ้เหี้ยบุกแล้ววะเอ้ยก็มันมาดิแหมมามีการเล่นมุกด้วยจูออนจูออฟออฟที่แบบปิดนะครับอะไรวันนี้มุกอะไรของผมฮะโอ้ยจะว่าไปมันก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยจะหมดจะตายอุ้ยไฟเรียบร้อยไปเลยใหญ่นงโอเคผมได้พ่ายแพ้กับไอ้ไม่ใช่กาตากรมันเป็นผีไม่เป็นผีใครจะกดจืออ่อนนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้คนเทพมาจัดการมันละกันนะไอ้ผีตัวนี้มันร้ายจริงวะเฮ้ยนะตัวเองก็ตายไปแล้วก็ยังมาหลอกคนอื่นว่าตัวเองยังไม่ตายและมาฆ่านะโอ้ยเมียจ๋าโอ้เราขอโทษนะเราโดนฆ่ามาน่ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนแหละนะเธอก็ฝากลูกด้วยแล้วกันโอเคเราไปละบ๊ายบาย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 ไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปล้างแค้นให้กับคนกากนะครับเพราะว่ามันโดนผีคายโกะเล่นงานจนตายเลยนะครับนั่นแหละเหี้ยนมากฮะโอเควันนี้นะครับผมจะไปล้างแค้นให้กับคนกากกันนะโอเคผมบอกเลยว่าไอ้ผีคายโกะเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าอุ้ยโอ้มีหลุมอื่นด้วยอ่าฮะหน้าบ้านผมเลยเหรอหูสองหลุมเลยแต่ผมอาจจะไม่ยุ่งนะผมว่าสองหลุมนี้น่าจะอันตรายกว่าหลุมแรกแน่นอนนะโอเคเนี่ยฮะเนี่ยหลุมนี้แหละหลังบ้านมันเนี่ยผีคายโกะคายโกะจูเออร์เหรอก็ให้มันมาดิวะให้มันมานี่ไงเจอละก็ให้มันมาดิห้าหัวเราอะตีผมไม่เข้าผมบอกเลยดูดิมันแป๊บนึงเนี่ยขนาดคนกากที่ว่าชุดเกาะมันแบบเป็นชุดหนังกากดาบก็แบบไม่แรงอย่างเงี้ยมันยังเกือบชนะได้เลยอ่ะแล้วถ้าเป็นผมมันคงไม่ยากหรอกมั้งอีซี่เลยแหละผมจะบอกให้อีซี่เลยอ่ะแค่ว่าเลือดมันเยอะเฉยๆแหละไอเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้โหดเลยหรอกนะไม่ได้เฮี้ยนด้วยไอ้คายาโกเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงเหรอคงไม่มีใครเขาทำกันหรอกมั้งที่จะเอาดาบเอาอะไรมาฟันกับผีเนี่ยเป็นก็คงวิ่งนั่นแหละช็อตนี้นะโอเคตายรู้เว้ยเรียบร้อยโอเคก็เรียบร้อยกันไปสำหรับผีคายโกจูออนนะโอเคคนกากนายต้องขอบคุณเจ้าด้วยนะที่ฉันมาล้างแค้นให้นายแล้วนะนายไม่ต้องเป็นห่วงก็แหละนะโอเคยังมีอีก2หลุมแต่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นเถอะเราไม่ยุ่งแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้โปรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์ครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมจะไปสำรวจหลุมที่อยู่หน้าบ้านของคนเทพนะครับมันมีถึง2หลุมเลยแหละนะซึ่งหลุมนี้เนี่ยก็เป็นหลุมปริศนาที่ไม่ทราบว่ามันเป็นหลุมอะไรแล้วมาได้ยังไงและข้างในหลุมนั้นมันมีอะไรอยู่นะวันนี้ผมจะไปสำรวจกันนะโอเคนี่ฮะหลุมที่ผมว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยเห็นไหมมันคือหลุมอะไรโอ้แล้วมันมีความสูงมากๆเลยเนี่ยนี่ก็อีกหลุมครับมันคือหลุมอะไรวะเนี่ยโอ้ฝนตกโอเคผมคิดว่าผมจะไม่ต่อบล็อกแล้วกันผมจะโดดลงมาเลย
โอ้โหเกือบตายถามว่าทำไมถึงกล้าโดดเหรอผมมีแอปเปิลทองไงผมกล้าโดดแล้วเออก็มาดิตัวอะไรอ่ะผมมีหมอเพนนี่ไวท์นี่ว่าเพนนี่ไวท์ใช่ไหมมาดิฮือเป็นนี่ไว้มาแล้วช่วยด้วยเออว่ามันมาแตกไอ้ยังโอ้เป็นนี่ไว้นายน่ากลัวมากเลยผมให้เต็มที่นะอีก2แม็กอะหมดมาดูขอดูหน้าท่านหน่อยโอ้โหหน้าหลอนมากเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต้องถึงกับ2แม็กเลยแม็กเดียวก็ไปแล้วเออเมื่อกี้สังเกตไหมว่าตอนตายเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายมันเผาไหม้เป็นจุนครับมันโดนนิวเคลียร์ลำแสงพิฆาตไปครับเรียบร้อยฮะตายเลยทีเดียวตายเลยทีเดียวฮะโอเคก็เหลือหลุมสุดท้ายใช่ไหมผมปล่อยให้เป็นหน้าที่พระเจ้าแล้วกันอันนี้หลุมของผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้ผมจะมาสำรวจหลุมปริศนานะครับหลุมนี้นะฮะเพราะว่าหลุมอีก2หลุมโดนสำรวจไปแล้วมันมีตัวอะไรนะมันมีผีคายาโกะกับไอ้เพนนี่ไวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าหลุมนี้มีอะไรฮะมาลงไปเลยฮะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวพระเจ้าจัดให้SCP 049นี่เองหรือว่า SCP หมออีกาดำใช่ไหมได้พระเจ้าก็จะจัดให้นะเอาเป็นชื่ออะไรดีอ่ะตาขาวใช่ไหมฮีโร่บลายไม่แต่ทำไมตามันสีขาวอ่ะมันเป็นที่จะกินแล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยเอาเลือกสักมัน999เนื้อเฮลลีเจนคอมแบทลีเจนเอาสัก50เอาแบบโกงๆไปเลยให้มันสู้ไม่ได้ดาเมจเอาสัก80วิ่งสัก8แล้วรอรับความบันเทิงได้เลยรอสักครู่เออเอาแล้วไว้บวกแล้วไว้เออเอาดิเออดูฮะฮีโร่บายของเราฮะเอาทำไมตาเป็นสีกลายเป็นสีปกติแล้วว่ะเออช่างมันเถอะดูว่าต่อยยับเลยดูโอ้โหต่อยยับเลยฮะหมออีกาดำถึงกับไม่มีทางสวนได้ทีเดียวช็อตนี้ต่อยกันรัวๆเรียบร้อยอีกไม่นานก็คงตายเออเอานี่เออต่อยนะเว้ยเออเรียบร้อยไม่รอดฮะเออถึงกับความในเดียวฮะแต่ตอนสู้ตาเป็นปกติแล้วทำไมอย่างนี้ตาเป็นสีขาววะใช่ไหมหรืออ๋อมันเป็นเพราะจังมันเถอะมันอาจจะเป็นอะไรทักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับไอ้ NPC ตัวนี้มันอาจจะหมกว่าเป็นฮีโร่บายไงเอ้ยอาจจะหมกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนหรือเปล่าแต่ภายนอกเอ้ยตุ้ยภายนอกให้ดูเป็นฮีโร่บายอะไรเงี้ยไหมคนจะได้กลัวนะโอเคอ่ะพอฆ่าเสร็จแล้วทำอะไรต่อเอ้าทำทุกอย่างให้เป็นปกติดิรออะไรทำทุกอย่างให้กลับเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือไม่ปกติแล้วแล้วก็ต้องทำให้มันเป็นปกติเหมือนเดิมอะโอเคลบไปเลยไอ้พวกหลุมพวกนี้หลุมอะไรก็ไม่รู้ฮะไร้สาระลบเอามันออกไปให้หมดนะโอเคจึ๊บขึ้นมา
ทับเซต2โอเคอีกหลุมหนึ่งหลังบ้านคนกากนะอย่าให้มันมีอยู่ในหมู่บ้านเราไอ้หลุมพวกนี้อันตรายเอ้าเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเอ้าได้จะได้ยังไม่ตายใช่ไหมตัวหนึ่งยังไม่ตายเหรอนิวเคลียร์เดดเลย์ต้องมาแล้วแหละช็อตเนี้ยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมได้ข่าวว่าตายไปแล้วนี่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอทำไมถึงไม่ตายฮะเออเผาไม่เป็นจุนเลยเดียวฮะโอเคไม่ตายให้มันรู้ไปมาโอ้โหทางลงนี่แบบสุดยอดมากโอเคหมดแล้วนะก็จะทั้งแม่งผ่านมาแล้วเอาเป็นว่าหมู่บ้านเรากลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าไอ้ปีศาจพวกนี้มันตายไปแล้วนะโอเคก็ถ้าเกิดพวกคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไว้อะไรกับปีศาจทั้ง3ตัวนี้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ